สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Admire The Bangor Car Center ทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube Admire Car Channel ค่ะกลับมาพบกับรีวิวไลฟ์รถสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยค่ะตอนนี้นะสดๆเลยนะคะก็มีลูกค้าค่ะกำลังออกรถเซียนต้านะคะอยู่ในด้านห้องเครื่องแก้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตแวะไปดูนิดนึงได้ไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องทั้งห้องเคลือบแก้วนะคะที่ไว้เคลือบแก้วให้กับคุณลูกค้าในห้องที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นห้องส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากเลยที่ไลฟ์เซียนต้าไปวันเดียวนะคะก็เข้ามาจองรถเลยนะคะนี่ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่ช่างเนี่ยจะได้เช็คนะคะรถก่อนส่งมอบอีกครั้งนึงนะคะให้กับคุณลูกค้านี่ลูกค้าก็อยู่กับช่างนะคะแอบดูนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะรถสวยๆรอเราอยู่ค่ะกับ Benz CLA คันนี้นะคะแต่ก่อนจะไปดูรถกันนะคะขอเข้ากิจกรรมกันสักนิดค่ะกับกิจกรรมอย่างเช่นเคยนะคะนั่นก็คือแจกบัตรสตาร์บัคค่ะวันนี้เป็นรูปแก้วน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีห่วงตรงนี้ด้วยสามารถนำไปใส่แบบพวงกุญแจได้เก๋ๆเลยนะคะพกพาง่ายมากๆและในนี้ยังมีเงินมูลค่า100บาทให้กับคุณลูกค้ากติกาง่ายๆเลยง่ายมากๆสำหรับท่านไหนที่ดูอยู่แคปหน้าจอไว้เลยนะคะและส่งมาที่ LINE @admire ค่ะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะและเขียนว่ารับกิจกรรมพร้อมส่งรูปที่แคปมานะคะท่านไหนเป็นท่านแรกเราจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยและในทุกๆวันสำหรับท่านไหนที่พลาดรางวัลไปนะคะปักหมุดรอไว้เลยเพราะว่าเราแจกกันอย่างนี้ถึงสิ้นเดือนเลยนะคะมาถึงระยะเวลาที่สำคัญแล้วเพราะว่าเราจะได้เห็นรถสวยกันแล้วค่ะกับ Benz CLA 250 AMG Sport นะคะรุ่น W117 ปี2014คันนี้โอ้โหภายนอกสวยมากด้วยสีขาวโดดเด่นเลยและคันนี้มองจากด้านหน้านะคะจรดด้านท้ายในมุมมองแบบนี้นะคะเน้นความโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากๆเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของ AMG Sport ค่ะนั่นก็คือมีชุดแต่ง AMG Sport รอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างหรือกันชนด้านหลังนะคะและด้านหน้านี่โอ้กล้องแพลนไปก่อนเลยนะคะนั่นคือล้อเหมาะมากๆกับคนรุ่นใหม่อย่างเรานะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยค่ะมาพร้อมชุดแต่ง AMG Sport นะคะด้านนอกเนี่ยมีทั้งกันชนหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็กันชนหลังนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะตรงนี้นะคะโอ้โหสวยมากๆเลยเป็นสัญลักษณ์ดาวใหญ่นะคะแล้วเป็นดาวที่สวยมากนะคะมาพร้อมกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลนะคะเหมือนเพชรวิบวับวิบวับนะคะสะท้อนกับแสงเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ไฟหน้า LED ค่ะเส้นสายเขาสวยมากไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนนะคะมองดูแล้วเนี่ยมีเสน่ห์เท่เสลอเกินนะคะกับสีขาวสวยมากๆและในส่วนของล้อค่ะ Mac AMG นะคะฮาการคู่ขอบ18มาพร้อมยางใหม่ด้วยยางปี18นะคะนี่ดูปียางนะคะดูง่ายๆเลยอันนี้คือยางปี18ด้านหน้านี่คือสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่25ของปี2018นะคะในส่วนของด้านท้ายค่ะกับกันชนท้ายสวยๆเลยมาพร้อมท่อคู่นะคะปลายเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะและไฟท้ายที่โฉบเฉี่ยวเหมือนตาเหี่ยวมากๆกับไฟท้าย LED นะคะและด้านหลังเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของ Mercedes-Benz ด้วยเส้นสายของเขานะคะมองจากด้านนี้ไปนะคะจะดูเป็นมิติที่แบบเส้นสายเนี่ยเฉียวมากนะคะให้ดูตัวรถนะคะดูมีมิติมาก
ไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะโอ้โหต้องร้องว้าวว้าวว้าวเลยนะคะเข้ามาด้านในกล้องเนี่ยแพลนเข้าไปตรงแผงประตูนะคะที่เป็นหนังสีดำนะคะตัดกระได้สีแดงลงตัวมากๆ กับตัวเบาะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงนะคะคันนี้เป็นเครื่องเบนซิน211แรงม้าร ู้สึกว่ายังไม่ทันจะเข้าไปนั่งด้านในเลยแต่ว่านึกถึงว่าถ้าเป็นเรานั่งเข้าไปนั่งด้านในจะดูโหดูเพิ่มความสวยขึ้นมาเลยนะคะเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ขับขี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านนอกทรงที่ดูเท่สปอร์ตแล้วนั่งด้านในเนี่ยเชื่อได้ว่าอารมณ์ต้องมาแล้วล่ะค่ะกับคันนี้ที่เป็นรุ่นท็อปเลยขับสนุกขับมันอย่างแน่นอนและที่สำคัญรูปลักษณ์เป็นไซส์ขนาดกลางที่เรียกได้ว่าคล่องตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะกับเลขไมล์อันน้อยนิดค่ะรถปี14ไมล์เพียง 79,115 กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญเป็นเลขไมล์แท้ค่ะในส่วนของพวงมาลัยค่ะสวยงามมากๆเพราะว่าเป็นแบบ3ก้านและท้ายตัดนะคะแล้วก็มีโครเมียมตรงนี้ด้วยเป็นพวงมาลัย AMG นะคะสังเกตได้เลยว่าในส่วนของ AMG Sport รุ่นท็อปเนี่ยเขาเนี่ยจะเดินด้วยหนังแล้วก็ได้สีแดงนะคะตั้งแต่แผงประตูนะคะพวงมาลัยไล่ไปจนถึงเบาะทั้ง4ที่นั่งเลยเบาะเนี่ยสวยทรงสปอร์ตมากๆตรงนี้จะเป็นหนังนะคะหนังทั้งหมดเลยแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นอัลคันทาราห์นั่งสบายค่ะและที่สำคัญไม่ไหลด้วยนะคะทำให้การขับขี่เนี่ยกระชับตัวมากยิ่งขึ้นคันนี้รถศูนย์แท้ค่ะศูนย์ Mercedes-Benz นะคะมีประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะเลยที่เบนซ์สวนหลวงรถเจ้าของลำดับเดียวค่ะให้คุณผู้ชมดูได้ตาตอนนี้นะคะในรายละเอียดที่กล้องแพนไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ถึงความใหม่ของคันนี้ค่ะอยากให้เห็นทุกอนูเลยนะคะว่าใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นบ่งบอกถึงการดูแลรักษาที่ดีของเจ้าของแล้วก็การใส่ใจของแอดมายนะคะที่นำแต่รถสวยๆเข้ามาแล้วก็ส่งมอบรถดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชั่นอื่นๆกันบ้างค่ะด้านในนะคะขออนุญาตนั่งตากล้องนั่งด้านหลังในส่วนของด้านในนะคะตรงนี้พวงมาลัยค่ะในฝั่งนี้นะคะก็จะมีพวกบลูทูธนะคะรับโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงได้แล้วก็มีที่เปิดวอลลุ่มนะคะแล้วก็ลดวอลลุ่มด้วยแล้วก็ในส่วนของ paddle shift ค่ะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะและตรงนี้โหคืออะไรก้านเดี๋ยวนี้นะคะโผล่ออกมานั่นก็คือเกียร์รุ่นใหม่แล้วค่ะเป็นเกียร์7สปีดที่พวงมาลัยนะคะพอแล้วคันนี้ยังมีการปรับความหนืดที่พวงมาลัยด้วยตามความเร็วนะคะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่อีกด้วยนะคะเรามาถึงตรงคอนโซลด้านกลางกันอันนี้เป็นจอมัลติมีเดียนะคะเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยแล้วก็สามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้นะคะนี่อันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะคะนี่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้จากตรงนี้เลยเราอยากจะเข้าไปที่ไหนนะคะเรดิโอดิส USB มีเดียบลูทูธนะคะหรือว่า AUX นะคะสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้ง่ายๆเลยแล้วเมื่อเกียร์ไปอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทำให้พื้นที่นะคะการวางแก้วหรือแม้กระทั่งช่องเก็บของนะคะก็มีเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่ชอบแบบมีของกระจุกกระจิกนะคะหรือว่าวางแก้วน้ำต่างๆไว้ตรงนี้ได้ช่องเล็กๆก็วางแบบพวกขวดน้ำช่องนี้ก็แบบวางแก้วสตาร์บัคนะคะตรงนี้ได้เลยและในส่วนของโหมดการขับขี่ค่ะจะมีทั้งอีโคนะคะสปอร์ตแล้วก็แมนนวลนี่หน้าจอของเราขึ้น Eco ตรงนี้นะคะน
ถ้าจะเปิดก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยง่ายนิดเดียวนะคะปึ๊บและเขายังคงความเขาเรียกว่าคงความที่จะใช้แผ่นซีดีไว้ด้วยนะคะตรงนี้ใส่ดิสได้ถึง6แผ่นเลยทีเดียวถ้าใครคุณพ่อคุณแม่ยืมรถไปขับนะคะไม่สะดวกใช้ USB หรือ AUX เลยนะคะเปิดดิสฟังได้นะคะสบายๆเลยรู้สึกว่านั่งหลังพวงมาลัยแล้วเนี่ยรู้สึกตัวเองแบบดูมีออร่าไหมคะออร่าแห่งความสวยขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ใน Mercedes-Benz ค่ะที่ราคาป้ายแดงของเขานะคะสูงถึง2ล้าน6เลยทีเดียวแต่มาในราคาแอดมายต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะคะพอลดลงมาฮวบๆเลยถูกประหยัดลงมาเป็นล้านเลยนะคะและที่สำคัญออปชันเด่นคันนี้ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือหลังคาพาโนรามิกรูฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันเลยอันนี้คือเปิดใน1สเต็ปของเขานะคะนั่นคือเอาม่านเนี่ยออกไปถ้าเราอยากรับแสงแดดอ่อนๆนะคะแล้วก็เปิดแต่ไว้กระจกใสๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไปริมทะเลอยากจะโบกสะบัดนะคะโหสุดๆไปเลยก็เปิดอีกอันนึงได้เลยนะคะเปิดง่ายแค่สัมผัสเดียวค่ะนี่เป็นยังไงล่ะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะโผล่หัวออกไปได้นะคะแต่เวลาขับอย่าโผล่ออกไปนะคะอันตรายและในส่วนของเบาะเนี่ยจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าโอบกระชับตัวมากๆเลยนะคะนี่แขนแอมก็จะอยู่ตรงนี้แบบกระชับไหล่ได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การปรับเนี่ยก็ง่ายมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบ memory package ค่ะเบาะไฟฟ้าเต็มตัวนะคะมีให้เมมถึง3จุดด้วยกันทั้ง2ฝั่งเลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะและความเก๋ของเขานะคะที่เพิ่มความสปอร์ตนั่นก็คือนี่เส้นสายนะคะของบัชอลูมิเนียมนะคะและความเก๋ของช่องแอร์ค่ะโหคิดว่าอยู่บนยานอวกาศนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถอย่างดีเลยทีเดียวแล้วด้านหลังนี่เป็นยังไงบ้างคะน้องเฟรมนั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอ่ยสบายไม่ต่างจากข้างหน้าเลยครับสบายไม่ต่างจากข้างหน้าเลยเพราะว่าเป็นหนังอะคันธาราเหมือนกันใช่ค่ะเป็นทั้ง4เบาะเลยอยากให้กล้องแพลนไปนิดนึงนะคะแล้วในส่วนของด้านที่วางขาเนี่ยรู้สึกว่าแคบแค่ไปไหมเอ่ยนั่งได้ครับผมสบายเลยค่ะแล้วในส่วนของช่วงหัวล่ะคะช่วงหัวก็ยังเหลืออยู่นะฮะยังเหลือใช่ไหมคะอยากจะให้กล้องแพลนไปนิดนึงพอดีอ๋อเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยถ้าสมมติเป็นผู้ชายนะคะดีเลยฮะดีค่ะน้องเฟลสูงเท่าไหร่คะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อน170ครับ170นะคะแล้วเดี๋ยวแอมนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะแพนกล้องไปที่น้องเฟลไหนเอามือไปแตะหลังคาสิคะก็ยังเหลือนะแต่ว่าไม่มากก็ยังเหลือนะคะโอ้โหนั่งได้ครับผมค่ะไม่รู้สึกว่าแคบไม่รู้สึกว่าแคบนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราแพนให้ดูด้านหลังก็เบาะเนี่ยก็ยังมีสภาพที่ดีอยู่แล้วก็คอนเฟิร์มจากน้องเฟรมเลยว่าผู้ชายก็นั่งได้แม้สูง170นะคะแต่ถ้าสูง115อาจจะต้องก้มหัวสักนิดนึงอาจจะไม่เหมาะนะคะก็เลือกได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณลูกค้าผู้ขับขี่นะคะเอาตามความสบายของคุณลูกค้าเลยเพราะว่ารถแต่ละคันเนี้ยนะคะก็อาจจะมีข้อดีนะคะแตกต่างกันไปค่ะอย่างคันนี้ก็เป็นคูเป้4ประตูนะคะที่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยโอ้โหได้ถึง4ที่นั่งเลยแล้วก็มาในราคาที่คุ้มค่าพร้อมออปชั่นจัดเต็มในรุ่นท็อปนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เก็บสัมภาระกันดีกว่าเพราะถ้าเป็นรถของคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยรับรองว่าพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยต้องมีนะคะในการใช้ชีวิตทำแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะนอกจากขับไปทำงานแล้วนะคะโอ้โหกว้างไม่เบาเลยนะคะถือว่ากว้างทีเดียวเลยค่ะสามารถนะคะวางกระเป๋าเดินทางแบบนอนๆได้นะถึง2ใบใหญ่เลยเนี่ยฝั่งละครึ่งเนี่ยนะคะสามารถวางได้เลยกระเป๋าถุงกอล์ฟก็ได้ใช่ไหมคะถุงกอล์ฟก็ได้เนาะโอเคถือว่าใช้งานคุ้มค่าใน1คันนะคะก็ตอบโจทย์เลยสำหรับใครที่มองหา CLA รุ่นท็อปนะคะในราคาเบาๆเบาๆนะคะแถมแพ็กเกจออกรถจาก AdMile ด้วย
ให้คุณคุ้มค่าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟรีเคลือบแก้วเต็มระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะและที่สำคัญเช็คศูนย์ก่อนส่งมอบด้วยค่ะตรวจเช็คทุกรายการเลยเพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณลูกค้าด้วยและที่สำคัญคันนี้หมดวารันตีศูนย์เบนซ์ไปแล้วไม่เป็นไรค่ะมีประกันเครื่องเกียร์จากเอเชียแคร์ให้ไปด้วย1ปีหรือ 20,000 โลนะคะหากมีปัญหาในเรื่องของเกียร์เครื่องชุดเท่าขับนะคะที่ทางเอเชียแคร์เขารับประกันนะคะก็สามารถเข้าศูนย์เบนซ์ซ่อมฟรีเปลี่ยนอะไหล่แท้ทุกชิ้นเลยค่ะโอ้โหขนาดนี้นะคะคุ้มขนาดนี้แล้วก็แพ็กเกจออกรถดีขนาดนี้มาในราคาเพียง 1,590,000 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ดาวเพียง 2,300,000 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าขนาดนี้ต้องรีบโทรกันแล้วค่ะที่เบอร์ call center 0875097878นะคะหรือว่าจะทักมาช่องทาง LINE @admy ค่ะก็ได้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยที่ช่อง YouTube Admy Car Channel นะคะเพราะว่าถ้ามีรถสวยๆแบบนี้คุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตค่ะแล้วพบกับการรีวิวรถสวยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ